สามารถทำให้ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งเขาดูอะไรครับเขาดูโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขเขาดูประสิทธิภาพของบุคลากรเขาดูค่าใช้จ่ายในระบบดูการเข้าถึงยาคุณภาพความพร้อมของรัฐในการบริหารจัดการระบบนะครับนี่คือจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยคือเรามีสร้างนำซ่อมประชาชนเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีคุณค่านะครับซึ่งบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราสะสมองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็วัฒนธรรมองค์กรนะครับตั้งแต่พระราชสมเด็จพระราชบิดานะครับรวมทั้งบุคลากรปรมาจารย์ทางด้านการแพทย์สืบเนื่องกันมานะครับถัดไปนะครับก็คือ new normal นะครับก็คือว่า new normal ของระบบของทั้งโลกเนี่ยครับเราต้องการให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยไปสู่ระดับ world class นอกจากจะแก้ปัญหาโควิดครั้งนี้แล้วนะครับยังเป็นโอกาสที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดที่ทุกคนมาท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยด้วยมีความสุขนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าสินค้าและทุกสิ่งทุกอย่างจากประเทศไทยนะครับเข้าสู่มาตรฐานของระบบสาธารณสุขของระบบประกันคุณภาพที่ดีนะครับเขาได้ถัดไปนะครับเพราะแล้วการลงทุนด้านสาธารณสุขของประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญนะครับซึ่งเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับซึ่งเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยก็คือการเป็น world class healthcare facilityหรือ equipment นะครับหรือเรื่องของ world class ด้าน hygiene เรื่องของ medical personnel นะครับแล้วก็เรื่องของ healthcare system ก็คือทั้งเรื่องเครื่องมือความสามารถเรื่องสุขอนามัยเรื่องบุคลากรและเรื่องระบบนะครับในถัดไปนะครับ new normal ของโลกและระบบสาธารณสุขนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ทำให้เราได้รับทราบว่าโรคอุบัติใหม่นะครับหรือ emerging disease เนี่ยนะครับมีความสำคัญแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าสงครามนะครับเพราะแล้วการลงทุนด้านสาธารณสุขเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้นประเทศไทยเรามีการใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขเนี่ยประมาณ 4% ของ GDP ญี่ปุ่นประมาณ9%อังกฤษประมาณ 9% เวียดนามก็ 6% นะครับผมเคยพิปรายในพรบงบประมาณแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมากกว่า 5% นะครับเราต้องลบงบอย่างอื่นนะครับเพื่อจะมาเพิ่มงบด้านสาธารณสุขนะครับแต่โชคดีนะครับถึงแม้เราใช้งบน้อยแต่เรามีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบการแพทย์ของเราที่สะสมความรู้ความสามารถแล้วก็การประสบการณ์ในการทำงานนะครับอย่างดียิ่งนะครับทำให้เกิดความคุ้มค่าแล้วได้ประโยชน์มากในขณะที่งบประมาณที่น้อยนะครับแล้วการบริหารจัดการใน new normal เนี่ยนะครับเราต้องทำใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโรงพยาบาลนะครับ OPD ต้องห่างกัน social distancing นะครับเข้าไปในวอร์ดเข้าไปในหอผู้ป่วยนะครับเตียงต้องห่างขึ้นนะครับห้องผ่าตัดจะเป็นยังไงทุกอย่างเป็น new normal หมดที่การลงทุนนะครับทางด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเราจะเพิ่มงบสาธารณสุขอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องลดงบของส่วนกลางลงแล้วก็เพิ่มในส่วนของพื้นที่บริการก็คือทางด้านโรงพยาบาลรพสตนะครับถัดไปครับก็คือเรื่องของเงินกู้เนี่ยนะครับที่เราจะกู้ 45,000 ล้านด้านสาธารณสุขเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่โชคดีนะครับเรามีผู้บริหารโรงพยาบาลเก่งนะครับเรามีบุคลากรที่มีความสามารถนะครับทำให้เขาไม่ได้รองบจากทางรัฐบาลหรอกครับเขาทำไปก่อนนะครับถึงแม้ในบางช่วงนะครับที่รัฐบาลยังตั้งตัวไม่ติดเนี่ยนะครับช่วงชุลมุนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากนะครับว่าบุคลากรสาธารณสุขนี่ลำบากมากนะครับหน้ากากก็ไม่มีใช้เข้าห้องผ่าตัดในเข้าไปในตรวจคนไข้เนี่ยก็ไม่มีใช้นะครับซึ่งนี้ก็ต้องถือว่ารัฐบาลต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยความรวดเร็วนะครับแล้ว new normal ในด้านการลงทุนด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าการเตรียมการรับมือโรคอุบัติใหม่เนี่ย
สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากอนามัยการล้างมือนะครับรวมทั้งโซเชียลดิสแทนซิ่งนี่คือคีย์ซักเซสนี่คือหัวใจของความสำเร็จในการจะยุติโควิดนะครับแต่หน้ากากอนามัยที่ผ่านมานะครับเรามีปัญหามากมายเดี๋ยวผมพูดต่อไปนะครับแล้วการลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจนะครับการจัดการวัคซีนนะครับซึ่งความมั่นคงทางวัคซีนมีความสำคัญนะครับช่วงที่มีปัญหาเนี่ยถามว่าวัคซีนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยประเทศต่างๆก็ต้องการหมดนะครับเราจะต้องลงทุนในการที่ต้องมีการศึกษาวิจัยแล้วก็การผลิตวัคซีนด้วยคนไทยเองนะครับเราต้องเป็นผู้ประเทศผู้ผลิตวัคซีนได้เองทำให้เราต้องมีความมั่นคงทางด้านวัคซีนนะครับการบริหารจัดการการซ้อมแผนล่วงหน้านะครับซึ่งตัวนี้มีความสำคัญว่าการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดนะครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะครับสังเกตนะครับการจัดการเรื่องพักหน้ากากอนามัยผมยกตัวอย่างนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับบริหารหน้ากากอนามัยตั้งแต่ปลายเดือนมกรานะครับไม่สามารถจะบริหารจัดการได้ไปแจกที่กระทรวงพาณิชย์นะครับผมถามว่าคนมหาสารคามนะครับคนศรีสะเกษเขาจะเดินทางไปกระทรวงพาณิชย์ได้ยังไงนะครับประเทศไต้หวันนะครับเขาวันแค่วันที่3กุมภาพันธ์เขาเริ่มพบคนไข้พร้อมเรานะครับวันที่13มีนาคมมกราคมประเทศไทยเจอคนไข้คนแรกนะครับประเทศไต้หวันเจอคนไข้แรก21มกราคมแต่เขาสามารถจะแจกหน้ากากอนามัยของเขาไปสู่มือพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็วในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับวันคู่แจกผู้มีทะเบียนวันคู่แจกจันทร์พุธศุกร์วันขี้แจกอังคารพฤหัสเสาร์นี่คือความแตกต่างว่าการจัดการที่ดีนะครับเราจะทำยังไงนะครับต้องยอมรับนะครับว่าการจัดการที่ชาญฉลาดนะครับที่ผมยกตัวอย่างไต้หวันนี่ก็คือความเร็วความแม่นยำความชัดเจนนะครับอันที่สองนะครับคือการคำนึงถึงทุกมิตินะครับการควบคุมโรคนะครับเศรษฐกิจสังคมนะครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามีส่วนนะครับก็คือ AI Big Data Robot นะครับผมไม่อยากพูดนะครับว่า AI ในเรื่องของการดูแล เรื่องของการลงทะเบียนชดค่าชดเชยเนี่ยถือว่าเราล้มเหลวนะครับอย่างมากนะครับทำให้เราหลงทางไปนะครับแล้วการจัดการที่ชาญฉลาดเรื่องของการปิดประเทศการมีซูเปอร์สเปรดเดอร์นะครับการจัดการอื่นๆนะครับไต้ถัดไปนะครับไต้หวันโมเดลเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าที่เขาประสบความสำเร็จนะครับวันที่31มกราคมเนี่ยรัฐบาลเขาควบคุมโรงงานผลิตหน้ากากนะครับ3กุมภาพันธ์แจกหน้ากากอนามัย11กุมภาพันธ์รัฐบาลลงทุนอีก200ล้านซื้อเครื่องจักรเพิ่มทหารนะครับ 1,800 คนเข้าไปช่วยผลิตหน้ากากนะครับสามารถผลิตเพิ่มได้เป็น5ล้านล้านชิ้นปัจจุบันเขาผลิตได้10ล้านชิ้นนะครับทำเป็นธุรกิจได้ส่งไปช่วยเหลือประเทศอื่นๆได้ทั่วโลกนะครับถึง10ล้านชิ้นนะครับนี่คือวิสัยทัศน์และวิกฤตที่เป็นโอกาสที่จะทำให้ เรื่องของโควิดเนี่ยทำให้เกิดความก้าวหน้าได้นะครับท้ายสุดไปนะครับขวัญกำไรใจและการจ่ายค่าทดแทนนะครับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับมีความเครียดนะครับไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับช่วงที่มีหน้ากากอนามัยช่วงมีชุด PPE ช่วงนั้นไม่รู้นะครับว่าใครป่วยใครไม่ป่วยปิดกทม.เราต้องเข้าไปตรวจแล้วนะครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีนะครับเราเสี่ยงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราได้เรื่องการบรรจุข้าราชการมาถ้าไม่มีโควิดเราคงไม่ได้แต่เราคงคิดว่าคงจะต้องมีการให้ความสำคัญกับบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็เรื่องของ อสม.นะครับทำงานหนักมากไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีกลางวันกลางคืนนะครับขาดแคลนเครื่องมือไปส่งยาถึงบ้านนะครับคือตรวจที่สถานีอนามัยเราไม่ต้องการให้คนไข้มารอนานอสม.จะไปส่งยาถึงบ้านไม่มีค่าน้ำมันอะไรทางใจไทยสกินนะครับแต่รัฐบาลนะครับสปช.เนี่ยให้เงินถ้าคนไปรับที่ร้านยา70บาท
ต่อ1ใบสั่งยานะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับไลด์ถัดไปนะครับอสม.นะครับเสาหลักของสาธารณสุขไทยทำไมว่าอย่างนั้นครับระบบสาธารณสุขไทยที่เราแข็งแรงเกิดจากแนวความคิดที่ว่าระบบสาธารณสุขเป็นของคนไทยเป็นของคนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นของหมอของพยาบาลนั้นแล้วทุกคนเป็นเจ้าของการที่จะเริ่มสาธารณสุขบนฐานซึ่งท่านประธานก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านทราบนะครับว่าเราสร้างสาธารณสุขบนฐานด้วยความเข้มแข็งแล้วมีอสม.เป็นตัวแทนของประชาชนที่จะดูแลสาธารณสุขของตัวเองนะครับแต่ก่อนไม่มีค่าตอบแทนเลยระบบสาธารณสุขของไทยนะครับอสม.เป็นเสาหลักที่จะทำให้การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงและรวดเร็วนะครับค่าตอบแทนค่าป่วยการที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงโควิดเราจ้างคนให้หยุดงานค่าจ้างคนที่หยุดงานเนี่ย 5,000 บาทต่อเดือนแต่อสม.ทำงานแทบตายนะครับผมคิดว่า 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยน่าจะให้อสม.ด้วยนะครับในช่วง3เดือนส่วนในค่าตอบแทนค่าป่วยการในการทำงานอสม.ในอนาคตนะครับก็นำเรียนว่าเขาควรจะเพิ่มจาก 1,000 บาทเนี่ยเป็น 2,000 3,000 บาทซึ่งผมคิดว่านี่มันเพิ่มขึ้นแต่ท่านต้องลดอย่างอื่นลงและให้ความสำคัญอย่างอื่นด้วยนะครับถัดไปครับงบประมาณเงินกู้ด้านสาธารณสุข 45,000 ล้านเนี่ยต้องถามนะครับว่าเพียงพอหรือเปล่าเป้าหมายชัดเจนหรือเปล่าแก้ปัญหาได้ตรงเป้าหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่ารั่วไหลทุจริตหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรอบคอบจะต้องทำให้เกิดคุ้มค่าของเงินภาษีพี่น้องประชาชนซึ่งเราต้องเป็นหนี้อีกต่อไปนะครับแผนสุดท้ายนะครับหากท่านเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ท่านต้องกล้าหาญที่จะเปลี่ยนงบประมาณแบบ New Normal ท่านต้องปรับงบด้านอื่นโดยเพราะงบการทหารที่การสู้ศึกเนี่ยจะไม่มีแล้วจะน้อยลงแล้วมาเพิ่มความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขมาเพิ่มงบด้านสุขภาพให้มากขึ้นนะครับผมก็หวังว่างบมันนอกจากในเรื่องโควิดแล้วงบมันในปี64 65 66แล้วต่อไปจะเป็น new normal ด้านงบมันที่ต้องให้ความสำคัญในความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้กับประเทศไทยต่อไปขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปศาสตราจารย์โควิดพวงงามครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์โควิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชวันนี้ผมขออภิปรายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2563ในส่วนที่ผมจะเน้นก็คือในเรื่องของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำนวนเงิน 400,000 ล้านบาทท่านประธานสภาที่เคารพครับวันนี้จะขอให้คิดเห็นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลและหน่วยงาน